ลุงแกเนี่ยจะ60แล้วนะลูกยังแข็งแรงอยู่เลยเก็บลูกตาลเนี่ยเขาก็เก็บกันแบบนี้แหละชิมดูขอบคุณค่ะอร่อยจังเลยค่ะไม่เหมือนของที่อื่นเลยอ่ะเพราะว่าเราได้น้ำจากดอกตาลแท้ๆไม่เหมือนทั่วไปที่เขาใช้น้ำตาลมะพร้าวมีรสฝาดหน่อยๆของแทนนินแล้วก็หอมควันที่มีกลิ่นควันเนี่ยเพราะว่าเราลมควันเพื่อฆ่าเชื้อในกระบอกไม้ไผ่ที่รองน้ำตาลส่วนรสฝาดเนี่ยเราได้มาจากไม้พยอมที่ใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่เพื่อเป็นสารกันบูดธรรมชาติไม่อย่างนั้นนะอากาศร้อนแบบนี้เปรี้ยวไปนานแล้ว แบบที่ต้มอยู่นี้ใช่ไหมคะใช่ลูกอันเนี้ยเขากำลังเคี่ยวน้ำตาลตะโหนดอยู่เขาก็ใช้น้ำตาลสดนี่แหละกว่าจะได้น้ำตาลปึก2กิโลเนี่ยต้องใช้น้ำตาลสด20ลิตรเลยนะแล้วก็เคี่ยวเป็นชั่วโมงเลยลองชิมดูโอ้โหอร่อยขนาดนั้นเลยนี่แหละค่ะรสชาติที่คิดถึง